สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็สิเสียงของกองแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าข่อยรีวิวอยู่หอคนรีวิวพอดีเขามาเว้าแกนเฮ็ดคลิปวิดีโออยู่หองใหม่นะพี่น้องมื้อนี้สิมาเว้าประเด็นหยังว่าติมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องกันพอดีท่านผู้ชมนะเพิ่นคอมเมนต์มาอ่านนะพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์ว่าเพิ่นอยากอายนะว่าข่อยอันขี้หายพี่น้องเป็นเมียฝรั่งค่ะอันหัวจักแต่งหน้าแต่งตาอันแต่งโตเน่เพิ่นว่าสินะเพิ่นอยากอายแขนเพิ่นว่าสิเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเพิ่นก็จักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะอันตั้งแต่อันหัวจักกันกับแฟนหรือว่าอยู่นํากันมาน่ะก็เขาก็เฮ็ดโตจังสิมาตลอดนะพี่น้องเฮ็ดโตมาจังได๋ว่าติก็โตจังสิล่ะพี่น้องแต่แต่งโตสไตล์เพิ่นมาแต่ใดนะพี่น้องตั้งแต่ฮอดมื้อนั้นฮอดมื้อนี้ก็คือเก่านะพี่น้องบ่คือบ่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วข่อยก็บ่เป็นคนสกปรกเด้อพี่น้องถึงข่อยสิผู้หายถ่ายเปข่อยก็บ่ได้เป็นคนสกปรกเด้อพี่น้องผมข่อยก็วีลิปข่อยก็ทาอยู่นะแป้งข่อยก็ใส่ป้องละ5บาทอยู่เด้ตะกี้พี่น้องใส่แป้งกระป๋องอ่ะนะอันแต่อยู่บ้านเฮาเนาะข่อยก็บ่ค่อยก็คือบ่ได้ใส่เครื่องสําอางหลายว่าซะคือใส่บ่กะพอสําใดสํานึงซะไปพี่น้องเขาก็บ่ได้มาทาแบบประดิษฐ์ประดอยมาเขียนขอบตาขอบปากอีหยังจังซี่ปานนั้นน่ะนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็แต่งตัวในสไตล์เขาก็คือเรียบดูดีประมาณนี้นะพี่น้องเขาก็ได้แบบว่าแต่งตัวให้โซ่อีหยังจังซี่นะก็คือเฮ็ดให้มันเรียบแล้วก็ดูดีนะพี่น้องก็คือแล้วแต่สถานการณ์เฮาไปไสมาไสจังซี่นะพี่น้องคันเฮาไปตลาดนัดค่าบูเซียวเฮาก็สิแต่งตัวเลิศสมันแตนว่าเฮาสิไปย่างหางมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าค่าบูเซียวก็มีแต่ขี้ตมช่วงนี้มีแต่ขี้ตมเด้พี่น้องช่วงนี้ฝนก็ตกแม่นบ่ล่ะอันแดดก็บ่มีให้ขี้ดินมันแห้งนะให้จืดให้จืดได้ยามนี้พี่น้องบัดนี้เนาะอันคันไปในเมืองในหยังก็แต่งก็ถือว่าก็ใส่เสื้อมันก็บ่ได้ใส่เสื้ออีหยังหลายเด้พี่น้องอยู่อันประเทศอังกฤษก็คือมันหนาวเนาะก็คือใส่เสื้องามปานใดทั้งในก็บ่ได้โชว์หรอกพี่น้องเพราะว่ามันหนาวก็ต้องใส่เสื้ออันอีหยังเนาะอันแจ็คเก็ตทับคือเก่าพี่น้องอันแต่อันนาก็เขียนอยู่คิ้วเพราะว่าข่อยบ่มีคิ้วนะเขียนอยู่คิ้วแล้วก็ทาปากอยู่นั่นน่ะอันก็แค่นั้นล่ะที่ข่อยเฮ็ดนั่นนะพี่น้องก็ทาแป้งก็เล็กๆน้อยๆนะทาแป้งทาหยังก็ธรรมดาบัดนี้อันพอดีอันรูปที่เราไปคอมเมนต์นั่นเนาะคลิปวิดีโอที่เราไปคอมเมนต์นั่นข่อยไปหาหมอพี่น้องไปหาหมอสิให้มันงามซะไปหาหมอสิให้มันงามซําได้ล่ะพี่น้องไปฟังผลอันอีหยังเนาะอันตรวจอันอีหยังล่ะตรวจบนลูกอันอีหยังฟลายบอยอันเนื้องอกแล้วนะก็เห็นอันคือเคยเห็นชวนทรัสาทรละก็เลยพาไปยามพอดีก็เห็นบาดลังหลานก็เลยพายามไปเบิ่งซุยเอาจักหน่อยนะคลิปนั้นนะพี่น้องหัวก็กระเซิงกระเซิงก็มีท่านผู้ชมที่ลาละคนว่าผมจันทรงอันนั้นไม่บ่ออินเทนไม่บ่อเพิ่นว่าผมก็บ่ได้มัดพอดีเนาะมันมันก็กระเซิงกระเซิงแน่เนาะเพิ่นไปฟังผลก็ย่านประมาณก็กังวลอีหยังนี่ดีแน่น้อยเนาะก็ธรรมดาเพิ่นล่ะมื้อนั้นก็มาตะใส่เนาะมื้อนั้นเนาะอันบ่นั้นก็ไปธุระเบิดมื้อเด้พี่น้องอันไปหันแล้วก็ไปซื้ออันอีหยังเนาะก็ไปซื้ออันหัวนะนะหัวหลังจากไปอันคลิปนั้นแล้วก็ไปซื้อหัวอันยูลานอันฟอนอีหยังเนาะฟอนเฟอร์นิเจอร์อันอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นอีกพี่น้องไปจังซั่นก็สิให้แต่งจังได๋ก็ดอกกระเดื่อแต่จังว่าไอ้อายแทนก็เฮ็ดหยังนะพี่น้องข่อยก็เป็นจังซี่มาแต่ใดบ่ต้องมาอายแทนข่อยดอกพี่น้องผู้ใดก็ได้ข่อยขี้หายก็ให้ข่อยขี้หายผู้เดียวซะอย่ามาเป็นทุกข์นําข่อยโถนะเพราะว่าคือว่านอนอายแทนน่ะนะเป็นผู้หญิงไทยอีหยังต้องอันอีหยังเมียฝรั่งก็ให้มันแบบว่าดูดีอีหยังแน่จังซั่นนะพี่น้องข่อยสิบอกให้ฟังเด้อพี่น้องผัวเมียน่ะเนาะมันเห็นขี้พื้นกันเบิดแล้วนะมันบ่มีอีหยังที่มาปิดบังดอกกันคําบ่งามก็อันคันถ้าสมมุติว่าได้เลิกกันไปนี่เนาะพี่น้องข่อยก็บอกหลายเทื่ออยู่ได้เลิกนี่ข่อยก็สิเว้าอีกละคลิปนี้บ่ท่ามันเป็นประโยชน์เนาะอันผัวเมียนั่นคันก็สิได้มาฮักกันก็สิได้มาแต่งงานกันก็สิได้มาอยู่นํากันเป็น10ปี10กว่าปีนี่มันแบบว่ามันผ่านเรื่องบ่ดีของกันน่ะมาหลายเลยล่ะพี่น้องแบบว่าจะรับได้หรือรับบ่ได้มันก็แล้วแต่คน2คนบัดนี้ผัวเมียนี่มันสิอันไปนํากันได้บ่หรือมันสิเลิกกันมันบ่ได้อยู่ที่ว่าเมียที่หายผัวคือรอจังซี่นะมันบ่เกี่ยวกันดอกพี่น้องอันเพียงแต่ว่ามันเข้ากันบ่ได้แล้วมันไปนํากันบ่ได้แล้วมันทนสิ่งอัน
จริงต่างคนต่างเฮ็ดจริงที่การเฮ็ดทนบ่ได้แล้วมันบ่สามารถเดินทางอันใส่ชีวิตรวมกันแล้วนั่นล่ะมันจะได้เลิกกันพี่น้องหรือว่าผัวไปมีเมียหน่อยมันบ่ได้เกี่ยวกับเมียที่หายหรอกพี่น้องมันเกี่ยวกับสันดานผู้ชายผู้นั้นว่ามันเป็นคนแบบเห็นไปไกลไผบ่ได้ไปไกลไผมันก็ฮักผู้นั้นน่ะสินะพี่น้องมันบ่ได้เกี่ยวกันหรอก แล้วอีกอย่างนึงเนาะไอ้ทุกอย่างน่ะมันถึงสิเกิดจากเหตุจากผลพี่น้องคันสมมุติว่าอันผัวเฮาไปเฮ็ดงานเนาะอันก็ไปพ้อผู้หญิงอีกคนนึงอยู่หม้องเฮ็ดงานหมายถึงว่าอันไอ้ก็ไปพ้อกันแปลว่าเกี่ยวผ้าราศีกันมันก็บ่ได้เกี่ยวกับเฮาเด้พี่น้องว่าเฮางามหรือบ่งามมันเกี่ยวกันกับอันที่เขานั่นนั่นอันไอ้มักกันอยู่หม้องเฮ็ดงานน่ะนะพี่น้องความใกล้ชิดสนิทสนมพี่น้องอันคืออันอีหยังคือพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าในเรื่องอันม้วนดินน่ะนะม้วนดินแต่ก่อนนี่สิบ่มีเพศเด้พี่น้องสิบ่มีเพศหญิงเพศชายเพศอันนี้บ่มีมันสิมีเป็นเพศเดียวกันเบิดเนาะอันไผได้ไปฟังอันเรื่องม้วนดินเนี่ยก็ไปอ่านไปฟังเลยอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นล่ะอันก็เป็นบ่มีแบบว่าอันบ่มีเพศบัดนี้อันพออยู่โดนไปโดนมากก็ต่างคนก็ต่างแหนมกันก็ต่างคนก็ต่างมักกันฮักกันก็เลยเกิดเป็นเพศขึ้นมากลายเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาสินะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นพอเพศหญิงเพศชายบัดนี้เพศนี้มักกันแล้วก็ไปสมสู่กันพอไปสมสู่กันแล้วคนกันอันคนที่บ่ได้เป็นเพศอันใดก็ขว้างขี้ดินก้อนขี้หินใส่หยังสินะอันนี้ก็ย่อๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือว่ามันเกิดคนที่หมายถึงว่าผู้ชายที่ไปมักกันกับผู้หญิงที่อยู่หม้องเฮ็ดงานเฮ็ดหยังนี่มันเกิดจากไอ้เหตุจากปัจจัยมันพี่น้องแล้วก็อันมันแบบว่าคือเมียที่อยู่บ้านนี่แบบว่ามันบ่ค่อยมันบ่ค่อยหวานชื่นกันแล้วหมายถึงว่ามันน่าเบื่อนะพี่น้องจังว่าค่อยเว้าเสมอว่าอันผู้ใหญ่ผู้ใดได้ไปฟังเรื่องอันผู้ชายมักอ่อนบ่นั่นผู้หญิงเฮาก็เป็นจังซั่นก็ถือว่าแบบว่าอ่อนแน่อีหยังจังซี่นะให้แบบว่าให้ชีวิตไอ้มันดีนะมันหวานมันชื่นอยู่ตลอดเวลาสินะพี่น้องคันถ้ามีผัวมีเมียก็ย่องผัวย่องลูกอีหยังสินะพี่น้องพอย่องจังย่องอีหยังจังสิพอติจังติจังซี่นะคือการให้แบบว่าเติมความรักให้กันอยู่เรื่อยๆมันก็สิเฮ็ดให้ชีวิตคู่ไอ้มีชีวิตคู่อันแบบว่าอันอยู่ไปได้ดนน่ะนะพี่น้องค่อยบ่ได้บอกว่าอยู่กันชั่วนิรันดร์ว่าเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะอยู่ไปได้ดนเท่าๆสิมันสิเป็นไปได้เนาะพี่น้องถ้าสมมุติว่าการมือหนึ่งมันเกิดว่าเฮาเลิกลากันไปแล้วหรือว่าอีหยังจังซี่ก็คืออันความรักมันเบิดพี่น้องความรักมันเบิดเป็นเด้อจังว่าอย่าลืมอันใส่ใจคู่ชีวิตของเฮาว่าอันฮู้จักย่องกันฮู้จักกอดกันฮู้จักหอมกันฮู้จักอ่อนกันน่ะนะพี่น้องอ่อนให้เป็นเวลาเวลาอีหยังจังซี่นะอัน เพราะว่าอีหยังบ่อันคนเฮาน่ะไผก็มักหยองพี่น้องไผก็มักหยองไผก็อันมักให้เจ้าของเป็นคนพิเศษอันอย่าลืมว่าเฮาเป็นคนพิเศษแล้วเฮาต้องให้เขาเป็นคนพิเศษนําพี่น้องบ่ว่าซื้อของให้เด้หมายถึงว่าเฮ็ดสิ่งเล็กๆน้อยๆให้แบบอันหรือว่าเฮาสิสมมุติว่าเห็นเขาหยามากก็หยองเฮาต่อหน้าอันหมู่จังซี่หยองเฮาพวกลังสิหยามากก็หยองพวกให้หมู่ฟังให้ลูกฟังอีหยังจังซี่ให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยเฮายังมีความสําคัญอยู่เฮายังมีไออีหยังแบบคนสําคัญของเขาอยู่สินะแบบว่าเฮ็ดให้คนรอบข้างนี่เฮาเป็นคนสําคัญเสมอสินะเหมือนกับรักเราไม่เก่าเลยพี่น้องตั้งแต่ก็สิเว้าให้ฟังเนาะบ่ได้อันมาอวดมาโอ้เด้อพี่น้องตั้งแต่อันฮู้จักกับฟอนของเจสสิก้ามือแรกกับมือนี้ยังบ่มีความเปลี่ยนแปลงว่าอันยังมีความรู้สึกคือเก่าอยู่นะพี่น้องหมายถึงว่ายังคือจังเป็นผู้สาวผู้บ่าวคือเก่าอยู่นะพี่น้องยังมีความแบบว่าอันมีความโรแมนติกอันอีหยังจังซี่นะพี่น้องค่อยเป็นจังซั่นนะเวลาค่อยก็เฮ็ดปฏิบัติคือกันกับค่อยเฮ็ดปฏิบัติคือเราตั้งแต่มื้อค่อยพ้อกันน่ะนะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาได้เข้าแล้วมันสิแบบอันละเลยอีหยังจังซี่มันจะเฮ็ดจังซั่นเด้อพี่น้องมันแบบว่าความรักมันเบิดได้บ่ว่าจะสิงามซ่ําใดก็แล้วแต่จะบ่ต้องบ่เบิ่งข้อยดอกเบิ่งกันดาราภาพยนตร์ทั้งหลายทั้งแหล่นั้นที่เข้าเลิกกันไปแซวซะนั้นมันบ่เกี่ยวกับงามบ่งามพี่น้องละอันและอีกอย่างนึงเนาะอันเขาสิเว้าให้ฟังเด้อแน่ๆก็เว้าล่ะอันฝรั่งเนาะสิเว้าฝรั่งเนาะเพราะว่าเขาบ่อันฮู้จักคนไทยหลายเนาะเด้อผู้หญิงผู้ชายผู้บ่าวผู้สาวนี่อันพ่อน้องเจสสิก้าแล้วก็ปฏิบัติกับข่อยคือกันกับเราปฏิบัติกับข่อยตะกี้คือกัน
ต่างคนกับต่างปฏิบัติคือกันนะนะพี่น้องเพียรตะวันอันมีพิษมีพิษมีเถียงกันบ่มีเด้อพี่น้องชีวิตคู่ก็คือการอยู่ร่วมกันมีการพิษมีการเถียงมีการเสียใจมีการห่อไห้เป็นธรรมดาของชีวิตพี่น้องอย่าเอามาเป็นสาระถ้าอันเฮาเคลียร์แล้วเฮาก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไปมันก็มาเริ่มต้นกันใหม่ก็เฮ็ดปฏิบัติคือเก่าก็เฮ็ดให้ชีวิตคู่เฮาจังได๋ล่ะอันอยู่นำกันได้นานๆเนาะบัดนี้อันเราก็ปฏิบัติกับข่อยก็ดีได้พี่น้องคือจังอันอยู่บ้านนี่อันข่อยก็สิปฏิบัติกับเราคืออยู่บ้านเรามากินข้าวก็เฮ็ดกับข้าวกับน้ำนี่ทำความสะอาดบ้านโน่นนี่นั่นของข่อยตามภาษาข่อยถึงสิบ่ได้เฮ็ดเด้อเฟ้อเฟ้อเฟกแต่ว่าข่อยก็เฮ็ดของข่อยไปนะพี่น้องมันก็บ่ได้ว่าขาดโต๊ะบกผ่องหลายอีหยังจังซี่นะทั้งลูกทั้งผัวทั้งหยังบัดนี้อันเราก็ปฏิบัติกับข่อยก็ถือว่าอันดีนะนะพี่น้องอันก็ขี่รถไปทำการกสีคันข่อยเห็นข่อยอันนั้นแน่คันข่อยเครียดแน่แล้วก็เอาจับมือข่อยก็ไปจุ๊บๆอีหยังจังซี่นะพี่น้องแบบเพียงมันโรแมนติกกันนะพี่น้องแบบอันนี้บ่ได้อ่านเรื่องเพียงแต่บอกให้ฟังว่าชีวิตคู่บ่ว่าผู้หญิงบ่ว่าผู้ชายนี่เฮ็ดให้ข้าอยากให้ชีวิตคู่แบบว่าอยู่นำกันใดไปเรื่อยๆนะคือการใส่ใจกันให้ความสำคัญซึ่งกันและกันแล้วก็เฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดจะไปเบิ่งคนอื่นเถาะพี่น้องอย่าสิไปเบิ่งคนอื่นโอ้ยจะมันขี้หายเดี๋ยวผัวก็สิป๋าดอกอีหยังสิบ่ต้องเป๊ะบ่จะเอาชีวิตของอื่นของคนอื่นน่ะมาเป็นความทุกข์ของเจ้าของพี่น้องชีวิตของคนอื่นก็ปล่อยให้เขาเป็นชีวิตของคนอื่นไปนะชีวิตของเฮาก็เฮ็ดทําตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดดีกว่าคนอื่นเด็ดขาดพี่น้องมันสิมันสิบ่ได้ดีได้ใจเขาดอกเพราะว่าหยังบ่อันการที่เฮาไปเฮ็ดให้คนอื่นนั่นเดี๋ยวก็บ่ดีจักสั่นเดี๋ยวก็บ่ดีจังซี่เฮาอย่าไปเฮ็ดเพื่อคนอื่นพี่น้องเฮาเฮ็ดเพื่อตัวเฮาเองเฮาเฮ็ดดีที่ตัวเฮาเองเฮาเฮ็ดดีแล้วมันสิเป็นจังได๋ก็เรื่องของมันพี่น้องนั่นล่ะมื้อนี้ก็มาอันนั้นฝากไว้ซ้ํานี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะอันความสวยความงามนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกพี่น้องสิ่งภายในก็อยู่ในจิตในใจเฮานี่ล่ะผู้ใดสิเป็นจังได๋ก็สร้างเขาค่อยมาเว้าสู่ฟังซื่อๆเด้อพี่น้องบ่ได้มาด่ามาอีหยังดอกเด้อพี่น้องก็มื้อนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะสิไปส่งเจสสิก้าได้วันนี้เจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆเดี๋ยวค่อยสิมาเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ